สวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้ววันนี้เป็นเมนูเส้นกันบ้างเส้นใหญ่นะครับนั่นคือเย็นตาโฟผัดแห้งนะครับเมนูง่ายๆแซ่บๆเลยหากินค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะเจอร้านเหมือนต้องเป็นร้านอาหารที่เขาแบบว่าคือทําเมนูนี้ขายให้ร้านอาหารทั่วไปไม่ค่อยมีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าครับทําง่ายๆเลยวันนี้ส่วนผสมก็แน่นอนนะครับเส้นใหญ่นะครับ1จานหรือตามที่เราอยากทานนะครับก็ประมาณจานนึงแหละโจ๊กทานเส้นเยอะนิดนึงอันนี้สามารถแบ่งทาน2คนได้นะครับถ้าเราไม่ได้ทานเยอะมากกระเทียมสับนะครับอุ้ยหมด นี่กระเทียมสับนะครับอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วหรือว่าผักบุ้งเย็นตาโฟผักบุ้งไทยลอยน้ำนะครับมีขายทั่วไปนะครับโจซื้อมาจากรถกับข้าวนะครับลูกชิ้นปลารักบี้นะครับกุ้งสดหมึกกรอบนะครับอันนี้ปลาหมึกสดนะครับเต้าหู้ปลาลูกชิ้นปลานะครับแบบกลมนะครับจะมีแบบกลมกับแบบรักบี้หรือถ้าใครชอบแบบเกี๊ยวปลาอะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะครับที่เด็ดเลยก็คือซอสเย็นตาโฟนะครับเกี๊ยวทอดกับกรอบอันนี้เอาไว้โรยกินแกล้มนะครับน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวหลักๆมีเท่านี้ถ้าใครชอบเผ็ดนะครับให้เติมพริกโขกลงไปในซอสเล็กน้อยจะออกแนวต้มยำเล็กๆนะครับโรยถั่วลิสงก็ได้แต่วันนี้จะเป็นผัดแห้งธรรมดาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับกระทะพร้อมแล้วนะครับเปิดไฟได้เลยก็น้ำมันสำหรับผัดนะครับจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็เอากระเทียมสับลงไปผัดให้หอมก่อนนะครับคือส่วนตัวแล้วโจ๊กจะทำอาหารติดรสชาติไทยๆฉะนั้นมักจะมีกระเทียมสับหลักๆเพราะโจ๊กชอบกลิ่นกระเทียมเจียวนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นกระเทียมเจียวก็สามารถเอาพวกเนื้อสับลงไปผัดได้เลยนะครับระหว่างนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลารักบี้นะครับถ้าใครกลัวไม่สุกนี่สามารถเอาไปลวกก่อนได้นะครับแต่จริงๆของพวกนี้สุกมาแล้วแต่ถ้าลวกน้ำร้อนก็จะเพิ่มความมั่นใจเรื่องความสะอาดอีกนิดนึงนะครับเกี๊ยวปลาเต้าหู้ปลาพูดผิดอุ้ยยาวเลยจากนั้นก็เป็นหมึกกรอบนะครับเริ่มหอมแล้วนะครับก็จะเป็นหมึกสดนะครับกุ้งขาวสดผ่าหลังไว้นะครับคือที่จงใส่กุ้งกับปลาหมึกที่หลังเนี่ย2 อย่างนี้มันสุกค่อนข้างง่ายนะครับแล้วถ้าสุกจนว่าคุกมันจะแข็งเหนียวไม่อร่อยนะครับฉะนั้นเราก็จะผัดตัวอื่นให้มันสุกไปก่อนนี่นะครับได้มาประมาณนี้ผักบุ้งนะครับผัดสักครู่นึงเนี่ยผักบุ้งจะสุกแล้วจะได้ทานแบบกรอบนิดนึงใครชอบผักบุ้งเล็กๆก็ผัดตั้งแต่แรกได้เลยนะครับหรือจะไปลวกก่อนก็ได้นะครับไม่ติดอันนี้แล้วแต่คนที่ชอบเลยพอได้มาแบบนี้ก็เส้นใหญ่นะครับวันนี้จะใช้เป็นเส้นใหญ่เส้นเตี๋ยวใหญ่นะครับเป็นเส้นจันนะครับเส้นจะออกใสๆนิดนึงเสร็จแล้วก็จะเป็นซอสเย็นตาโฟนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้ถ้าใครชอบออกเผ็ดเนี่ยโขกพริกจินดาแดงใส่ลงไปสักหน่อยก็ได้นะครับวันนี้จะผัดแห้งๆนิดนึงครับแล้วก็ปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับโจ๊กจะปรุงรสแค่2 อันนี้ว่าเดี๋ยวตอนทานเนี่ยโจ๊กจะไปปรุงพวกน้ำตาลเพิ่มแล้วก็พริกป่นอะไรอย่างนี้เพิ่มอีกทีนึงนะครับเหมือนว่าเวลาเราทานเย็นตาโฟเลยแต่ถ้าใครอยากปรุงรสให้กลมกล่อมไปเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้มันก็จะกลางๆแต่จะไปโรยพริกป่นเพิ่มอีกนิดนึงเผื่อน้องๆหนูๆคนไหนอยากทำตามแล้วเขาไม่ชอบทานเผ็ดนะครับจกเลยไม่ได้ใส่พริกในขั้นตอนนี้นี่นะครับเส้นสุกแล้วทุกอย่างสุกนะครับผักยังกรอบง่ายๆแค่นี้เองนะครับนี่ได้ทานแล้วเดี๋ยวจบปิดที่ดูดควันก่อนเย็นตาโฟผัดแห้งนะครับง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับใครจะมีอาจจะมีสูตรแบบว่าเยาวราชดั้งเดิมอะไรยังไงก็แชร์แบ่งปันกันได้นะครับโจ๊กก็เน้นทําอาหารที่มันสามารถทําทานได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆทําตามได้โอเคเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ามาแล้วอ
เส้นพันกันนิดนึงเพราะว่าจงไม่ได้ผัดให้มันแข็งเป็นก้อนนะครับเส้นจะยังเป็นเส้นสวยอยู่ฉีกนิดนึงนะครับเส้นใหญ่เมื่อกี้โจ๊กลืมบอกไปว่าเราออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นปึกๆนะครับฉีกมันออกจากกันนิดนึงนี่นะครับเราสามารถใส่เนื้อสัตว์ตามที่เราต้องการได้นะครับเพราะว่าเราทำทานเองฉะนั้นสูตรการทำอาหารเนี่ยบางทีมันไม่ได้ตายตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราทำทานเองไม่ได้มีสูตรที่เป๊ะๆอย่างเช่นร้านอาหารแบบนั้นมันจะมีวัตถุดิบที่เขาฟิกไว้แล้วว่าสูตรของร้านเขานะจะต้องใส่อะไรบ้างอย่างนี้นะครับสามารถใส่เลือดหมูก็ได้นะครับเป็นก้อนๆเหมือนเย็นตาโฟเลยจานเปิดนิดนึงเสร็จแล้วเวลาจะทานเนี่ยก็จะทานคู่กับเกี๊ยวกรอบแบบนี้นะครับหรือไม่ก็แนมลงไปในจานเลยก็ได้นะครับบีขอโทษประมาณนี้นี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเย็นตาโฟผัดแห้งในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับถ้ารสขาดตรงไหนหรือว่าใครชอบทานอะไรเพิ่มเหมือนเวลาเราไปทานก๋วยเตี๋ยวเลยทางร้านเขาให้ทำรสกลางๆไว้ให้นะครับแล้วเราก็ปรุงเพิ่มได้พริกโรยถั่วอะไรก็ยังได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวชิมกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยมองไม่ค่อยชัดสินะเดี๋ยวโจ๊กชิมเส้นก่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าใครชอบทานเปรี้ยวอย่างที่บอกครับโจ๊กจะทำรสชาติกลางๆเอาไว้แล้วก็ลองมาปรุงรสเพิ่มนะครับเวลาทานเหมือนเราทานก๋วยเตี๋ยวเลยก็ได้หรือถ้าใครชอบเนี่ยปรุงลงไปในกระทะเลยก็ได้อย่างโจ๊กเนี่ยโจ๊กใส่น้ำตาลมากนิดนึงเพราะว่าโจ๊กทานอาหารติดหวานนิดนึงนะครับก็จะออกเค็มหวานง่ายๆเลยนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ส่วนผสมเช่นเคยโจ๊กเขียนให้ใต้คลิปนะครับเลื่อนลงไปจดได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับวันนี้ขอบคุณมากใครอยากได้วิธีทำเมนูอะไรหรือว่าแนะนำอะไรต่างๆนานาก็สามารถพิมพ์บอกกันได้นะครับข้างล่างในคอมเมนต์เลยขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ช่องให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆครับผมอนาคตจะมีคลิปรูปแบบใหม่ๆออกมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูกันได้เลยอันนี้เรื่องนี้ของจริงละลูกครบ1ขวบเร็วๆนี้ละเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย